อัวซัวห่วงเลอฉันพูดโกหก每次上课前，兔子老师都要先检查，前一天布置的家庭作业。ก่อนเริ่มเรียนทุกวันคุณครูกระต่ายต้องตรวจการบ้านที่ได้มอบหมายไว้เมื่อวันก่อนทงเสียเมินชิงป๋าหนีเมินเตอโสกงจั่วผิน都放在自己的课桌上。นักเรียนทุกคนกรุณาวางการบ้านทั้งหมดของคุณไว้บนโต๊ะทำงาน老师我忘记做家庭作业了。河马小贝对老师说：“老师，对不起，我今天回去，我会做好的。”อาจารย์ครับผมลืมทำการบ้านฮิปโปโปเตมัสเจียวเป้ยพูดกับอาจารย์อาจารย์ครับผมจะรีบทำการบ้านเมื่อผมกลับไปวันนี้เสี่ยวเมาอาปู้ซัวอัวเย่ซื่อเสี่ยวโหวหลัวหมีเย่举起了桌，还有我。แมวน้อยอาปู้กล่าวว่าฉันลืมด้วยลิงน้อยลัวหมียกมือขึ้นฉันก็ลืมด้วยเราซื้อซัวเนอหายจือเมินหัวเหินเกาซิ่งนี่เมินซัวเตอร์สือหัวครูพูดว่าอืมเด็กๆครูดีใจนะที่เธอพูดความจริงทงเสียเมินเซี่ยวเจอซัว我们不会不和你玩的因为我们是好朋友啊เพื่อนร่วมชั้นเรียนยิ้มและพูดว่าพวกเราจะไม่หยุดเล่นกับคุณเพราะพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ